You got the motherfucking right to remain violent. Call the police hiding in my clip. I'll take 25 just to watch your knifing. โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็กลับกันมาอีกครั้งกับ Echo TV นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัว Mod Lobby Player Info นะครับผมก็พอเราลง Mod เสร็จแล้วปุ๊บให้เรากดมาที่ Option นะครับแล้วก็ Mod Optionแล้วก็เลือกเจ้า Lobby Player Info นะครับผมส่วนลิงก์ดาวน์โหลดผมจะแปะไว้ด้านล่างนะครับมอดนี้เป็นมอดประเภทที่ต้องใช้ BLT Hook นะครับผม BLT Hook มอดนี้นะฮะมีคุณสมบัติก็คือมันจะโชว์ตัวเขาเรียกแหละตัวไอตัวสแตทนะฮะของสกิลและเลเวลนะเพย์ไทม์นะว่าเพลเยอร์คนนั้นมีสกิลอะไรเท่าไหร่บ้างเล่นมากี่ชั่วโมงและก็อะไรกันนึงนะเลเวลเท่าไหร่เอ้ยไม่ใช้เพิร์กไหนนะครับผมจะมีอยู่3อย่างคือสกิลเวลาและเพิร์กนะครับผมที่จะแสดงออกมานั่นเองคราวนี้เดี๋ยวเราลองเปิดเซิร์ฟเวอร์เอ้ยไม่ใช่เปิดห้องนะครับเราลองเปิดห้องดูนะฮะจะเห็นนะครับว่าชื่อของผมนะฮะต่อด้วย Lady อันนี้คือปกตินะครับแล้วด้านล่าง2บรรทัดคือครู Mastermind 18 Enforcer 11 Technician 4 Ghost 8 Fugitive 12นะครับมันคืออะไรมันคือสกิลนะครับผมลองนับดูเอานะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18นะครับถ้าเกิดเป็นขั้นเอชจะนับเข้าไปอีก1ก็คือแบบที่นับเมื่อกี้นะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แบบนี้นะฮะจะตรงนะครับผมคราวนี้มาดูที่ออปชันของมันบ้างนะครับว่าสามารถปรับอะไรได้บ้างให้โชว์เพิร์กเด็กโปรเกรสชั่นไหมก็คือถ้าเกิดกดติ๊กไปมันจะแสดงว่าเพิร์กที่เพลเยอร์คนนี้ใช้เต็มหรือยังแล้วไม่เต็มเนี่ยถึงเพิร์กที่เท่าไหร่นะครับเพิร์กที่1 2 3 4 5ถึง9อะไรก็ว่าไปนะครับส่วนโชว์สกิลดิสทริบิวชั่นนะฮะก็คือจะให้แสดงสกิลหรือเปล่าถ้าเกิดติ๊กเอาไว้ก็จะแสดงสกิลของเราด้วยนะครับตามรูปที่เห็นคราวนี้สกิลเลย์เอาท์นะครับผมก็จะมีแบบ horizontal กับ vertical นะครับผมถ้าเกิดเป็นแบบ vertical จะเขียนคำย่อแบบ mass f tech go fuck อะไรพวกนี้นะฮะฟุกนะฮะเดี๋ยวอ่านแล้วเข้าใจกันผิดอีกนะครับแต่ผมแนะนำแบบ horizontal นะครับผมสกิลฟอนต์ไซส์นะฮะคือปรับขนาดฟอนต์นั่นเองนะครับก็จะให้มันขนาดเท่าไหร่นะครับผมจะมีตั้งแต่เล็กไปใหญ่เลยนะครับโชว์เฮาส์นะฮะคือแสดงเวลาที่เล่นนะฮะอย่างคนที่เนี่ยคนนี้นะฮะเล่นมา468ชั่วโมงเดี๋ยวหน้ากากเดวิดนะครับผมเดี๋ยวขอตรวจสอบเลยนิดนึงนะฮะอาจจะได้มาประจานเกียรติเลยก็ได้หรืออาจจะไม่ก็ได้นะครับผมยังไงก็ได้แหละนะต้องดูก่อนตรงนี้นะฮะไม่มี warning ขึ้นนะครับผมไปดูที่ achievement ครับโอเคไม่ได้แฮ็ก achievement นะครับผมฮะไหนไปดูที่ keys นะครับโอเคผ่านมาจริงๆนะครับผ่านมาหมดเลยเฮ้ยฮอกเบรกเอายังไม่ผ่านไม่ใช่เหรอฮะมาสใช้เดดวิดมา387ครั้งนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดใครบอกให้ผมได้ก็ช่วยหน่อยละกันนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าคนนี้เขาแฮกหรือเปล่าแต่รู้สึกจะสเตลบ่อยมากนะครับนะไอ้เจ้าตัวสกิลนี้นะฮะมันไม่มีอะไรมากนะครับผมมันมีแค่นี้แหละจริงๆนะฮะสั้นๆง่ายๆได้เจอความแบบนี้มีให้ปรับแค่นี้จริงๆครับเนี่ยง่ายมากแต่ว่าข้อเสียของมันคือมันจะแสดงแค่ในล็อบบี้เท่านั้นนะฮะเดทวิดอีกแล้ว66ชั่วโมงโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะ
แปะชื่อของคนนี้เอาไว้ในใน description นะครับเดี๋ยวขอบคุณตีนแฮกเกอร์แป๊บนึงแฮกเกอร์เป็น away hack เลยละกันนะโอ้นะครับคือนะแล้วก็เปิดประเด็นดราม่าฮะมาเจอคนแฮกแบบนี้นะครับผมก็ต้องขอให้เขาสงบสติอารมณ์ของเขาก่อนนะฮะนี่เลยนะครับ warning นะครับผม heist ไม่พอสำหรับ informeนะครับมาดูที่ achievement ครับโอ้โหมีแค่ achievement พวกนี้นะฮะที่ไม่ผ่านที่เหลือผ่านหมดเลยแต่ใช้เวลาเพียง66ชั่วโมงใช่ไหมนะฮะ66ชั่วโมงแต่ทำได้นะครับผม400กว่าชั่วโมงยังทำไม่ได้เลยไอ้บ้าโอ้โหนะครับเป็นแฮกเกอร์ที่สุดยอดจริงๆโอเคเอาเป็นว่านะนะนะเดี๋ยวคุณดูที่สกิลเขาดีๆนะ33แล้วนะครับผม33สกิลพอยต์แล้วฮะมีการเขาเรียกอะไรแฮกชั่วโมงป่ะนะฮะผมว่าน่าจะแฮกชั่วโมงนะครับผมมันแฮกได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ยังไง206ชั่วโมงมันก็ไม่พอแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับผมนะมีคำหยาบผมก็เซ็นเซอร์แบบนี้นะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับยังไง206ชั่วโมงก็ไม่พอที่25ขีดร้อยอยู่ดีโอเคอันนี้นะ you didn't talk about you and God ผมก็ไม่อยากด่านะครับแต่คือคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยมันแบบตกลงวันนี้มารีวิวมดหรือมาประจานเกียรตินะครับก็เอาเป็นทั้งรีวิวทั้งประจานเกียรติเลยละกันก็อย่าลืมไปรีพอร์ตเขานะครับ most thd นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใน description นะครับแล้วก็แปะมดดาวน์โหลดไว้ด้วยนะฮะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันต่อคลิปหน้านะครับอย่างที่บอกอย่าลืมไปรีพอร์ตเขานะฮะโอเควันนี้ไว้แค่นี้แหละเดี๋ยวเจอกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆและอย่าลืมรีพอร์ตไอ้ Most TH ด้วยถ้าเกิด Most TH อยู่ในกลุ่มเพจ D2 Thailand แล้วไม่เห็นคลิปนี้ด่าผมเลยนะฮะคุณผิดครับคุณแฮกครับนะครับผมคุณแฮกผมไม่ผิดนะครับโอเคเอาแค่นี้แหละโอ้โหขึ้นเลยเนี่ยเจอพวกแฮกเนี่ยบ๊ายบาย